โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทสกันนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาราทิพย์อีกเช่นเคยครับเมื่อกี้ลืมเปิดอัดคลิปเดี๋ยวเรามาดูไม้ที่1ในไลฟ์นี้กันก่อนนะครับลืมเมื่อกี้มัวแต่เมามอยกันอยู่ก็สำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทสขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทสขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งขึ้นมาปิดเหนือแนวได้สำเร็จนะครับแปลว่าแนวรับสีเหลืองแนวสีเหลืองนี้น่าจะไม่มีผลกับกราฟแล้วนะครับกราฟน่าจะวิ่งไปหาแนวใหม่ที่มีผลกับเขามากกว่านะครับซึ่งแนวที่น่าจะมีผลกับเขามากกว่าเนี่ยผมตีได้ออกมาเป็นแนวสีชมพูตรงนี้นะครับก็เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจึงเลือกเทรดขึ้นต่อเลยนะครับเพราะคิดว่ากราฟหลังจากที่เขาทะลุแนวสีเหลืองมาแล้วเนี่ยน่าจะมีทาร์เก็ตหรือว่ามีเป้าหมายต่อไปเนี่ยน่าจะวิ่งไปให้ถึงแนวสีชมพูนี้ให้ได้นั่นเองนะครับเพราะแนวสีชมพูนี้มีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับในการที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับในการดึงดูดกราฟนะครับหรือว่าเป็นราคาที่นักลงทุนในตลาดเนี่ยต้องการมากกว่านั่นเองนะครับมากกว่าราคาของแนวสีเหลืองนี้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามโอเคผมสำหรับไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,580 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อยู่ประมาณ80เหรียญแล้วนะครับขาดอีก420เหรียญ นะฮะผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับโอเคเมื่อกี้ลืมเปิดคลิปนะฮะทุกคนก็สวัสดีเพื่อนทุกคนอีกรอบนึงนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่22พฤศจิกายนปี63นะครับวันนี้ก็อยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่35แล้วนะครับของการเทรดเก็บเงินสร้างบ้านของผมเองนะฮะก็สำหรับเป้าหมายวันนี้500เหรียญอีกเช่นเคยนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์วันนี้ผมจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะไปตกม้าตายป่ะไปลุยกันครับเมื่อกี้ลืมเปิดคลิปแหมมัวแต่เมามอยอยู่เพิ่งเจอไงเพิ่งเจอสัญญาณด้วยก็เลยแบบรีบเปิดคลิปก่อนป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2ฮะโอเคถ้าเกิดว่ากราฟแท่งนี้ปิดใต้แนวนะครับก็คือเขาไม่สามารถทะลุแนวสีฟ้าขึ้นไปได้ผมจะเทรดลงนะฮะโอเคเขาไม่สามารถที่จะทะลุแนวสีฟ้าขึ้นไปได้นะครับก็เทรดลงตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับโอเคผมสลับไม้ที่2ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะฮะเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากลับตัววิ่งขึ้นไปนะครับแล้วการวิ่งขึ้นมาของเขานะครับตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นมาชนแนวต้านด้วยนะครับแนวต้านเนี่ยเป็นแนวต้านสีฟ้าอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งแนวต้านนี้เนี่ยตอนที่กราฟวิ่งขึ้นมาชนนะครับเขามีแอคชั่นว่าไม่สามารถจะทะลุแนวต้านสีฟ้านี้ไปได้นะครับถ้าพวกเราสังเกตดีๆเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาชนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเด้งกลับมาปิดอยู่ข้างล่างนี้นะครับเป็นกราฟแท่งแดงเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับก็คือเขาไม่น่าจะทะลุแนวต้านสีฟ้านี้ไปได้นะครับแล้วเขาก็น่าจะต้องกลับตัวลงซึ่งการกลับตัวลงของกราฟนะครับน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงมาถึงแนวรับสีชมพูข้างล่างนี้เลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะกลับตัวลงจริงไหมนะครับโอเคถ้าไม่ลงแท่งนี้เนี่ยผมว่าแท่งหน้ามีโอกาสจะลงนะครับก็ผมจะมาติงเกียวเลยแล้วกันอึ๊บอุ้ยกราฟกระโดดโอ้ my god position ไม่ดีเลยอะดูดิโอ้โห positionซูยาซายมากซูยาซายแปลว่าฆ่าตัวตายนะครับซูยาซายมากบอกเลยวันนี้เฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นแบบไม่น่าลุ้นเลยโอ้คือแบบผมกลัวมันจะเด้งกลับมากตอนเนี้ยเดี๋ยวผมว่ารอลุ้นก่อนแล้วกันนะครับผมว่าถ้าชนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าแพ้เนี่ยน่าจะเจ็บใจพอสมควรไม้นี้โอ้กระโดดแบบนี้อยู่มีนะฆ่าฉันเถอะวิสุดท้ายฮะลุ้นกันผมลุ้นให้ไม้นี้ชนะก่อนนะฮะอุ้ยนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับทุกคนอุ้ยเสมออื้อหือโอเคนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไม้เมื่อสักครู่ให้ฟังนะครับก็ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ต่อเนื่องจากไม้ก่อนหน้าเลยนะครับไม้ก่อนหน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาชนแนวสีฟ้าแล้วก็ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ก็กราฟน่าจะต้องกลับตัวลงนะครับผมเลยเทรดลงตามนั่นเองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาจะกลับตัวลงนะฮะผมก็เทรดลงไปแต่กราฟมันกระโดดขึ้นนะครับมันเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับของกราฟกระโดดเนี่ย
กราฟกระโดดเนี่ยเป็นสัญญาณว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีแรงซื้อหรือกับแรงขายเนี่ยพยายามสู้กันอยู่ค่อนข้างแรงมากนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันเก็บข้อมูลไม่ทันนะฮะทำให้เวลาเก็บข้อมูลได้เนี่ยมันได้ราคาถัดไปที่อยู่ถัดจากกราฟแท่งก่อนหน้าเนี่ยสูงมากๆเลยเอาง่ายๆนะครับมันได้ราคาถัดไปที่อยู่คนละทิศคนละทางกับกราฟแท่งก่อนหน้านั่นเองนะครับกราฟมันเลยกระโดดโอเคเดี๋ยวผมรอดูแอคชั่นแล้วกันนะครับว่าเขาจะกลับตัวเมื่อไหร่เอ้ยมีโอกาสที่แท่งนี้จะลงต่อนะครับโอเคอ้าวทำไมมันเหลือ 40% ผมเทรดไปตอน80ใช่ไหมใช่ผมเทรดไปตอน80นะครับดูในไลฟ์ย้อนหลังละโอเคนะครับสลับไม้ที่3นะฮะผมเลือกกดเทรดลงต่อนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่ากราฟที่ขึ้นมาชนแนวสีฟ้านี้เนี่ยไม่น่าจะทะลุแนวสีฟ้านี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วน่าจะส่งผลให้กราฟเนี่ยต้องกลับตัวลงนะครับซึ่งการกลับตัวลงของกราฟเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับวิ่งลงมาได้ถึงแนวสีชมพูข้างล่างเลยนั่นเองก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ไหมนะครับจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่ามาลุ้นกันโหดูดิกราฟมันกระโดดอีกแล้วอ่ะตอนแรกกราฟปิดตรงนี้ใช่ไหมกราฟขึ้นแท่งใหม่กระโดดไปนู่นเลยโอ้ใจฝ่อเลยอย่างนี้ yes โอเคนะครับไม้ที่3ชนะนะฮะชนะแบบนี้ฆ่าฉันเถอะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เทรดทั้งหมด3ไม้นะฮะใช่ไหม3ใช่ไหมฮะ3หรือ4เริ่มลงละเริ่มลงเอาเป็นว่าไม้ที่3กันเอาเป็นว่าไม้นี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟนะปัจจุบันนี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าเขาขึ้นไปชนกับแนวสีฟ้าแล้วไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นั่นเองนะครับสุดท้ายเขาก็น่าจะกลับตัวลงนะครับซึ่งจุดที่กราฟน่าจะกลับตัวลงมาถึงเนี่ยอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าน่าจะลงมาถึงแนวรับสีชมพูด้านล่างนี่เลยนั่นเองนะครับก็ผมจึงเทรดลงตามซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับก็ส่งผลให้ผมชนะไปในไม้เมื่อกี้ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น1,680เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากับตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ180เหรียญแล้วนะครับถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกนะฮะโอเคนะครับขาดอีกประมาณ320เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้โอเคผมเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าปิดยาวอย่างนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงต่อ1ไม้นะครับคิดว่าเขาน่าจะลงพยายามลงมาให้ถึงแนวรับสีเหลืองด้านล่างนะฮะรอดูกันโอเคนะครับสลับไม้ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับทั้งที่เห็นกราฟมันวิ่งลงมาลึกมากแล้วเอาความมั่นใจตรงไหนมากดใช่ไหมก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกราฟมีแนวอยู่ตรงนี้1แนวนะครับแต่ว่าเขาทะลุมาได้นะครับแนวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมตีให้ทุกคนดูแนวไหนวะโอ้ยตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วเขาก็ทะลุแนวนี้มาได้นะครับทะลุแนวสีชมพูมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟน่าจะไม่ให้ความสำคัญกับแนวสีชมพูแล้วนะครับแล้วก็น่าจะให้ความสำคัญกับแนวที่อยู่สีเหลืองนะครับแนวที่อยู่ลึกกว่านี้อีกนะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแนวสีชมพูตอนนี้เนี่ยกราฟทะลุมาได้แล้วนะครับก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนในตลาดน่าจะเห็นพ้องต้องใจกันแล้วนะครับว่ากราฟควรจะลงต่อเพราะว่าเขาทะลุแนวรับเก่าที่เป็นแนวรับสำคัญมาได้แล้วก็น่าจะไปหาแนวรับใหม่นะครับที่มีความสำคัญกว่าอุ้ยถ้าผมไม่กดไวเอาไว้คือผม พูดไม่ออกเลยทีนี้ ทุกคนเห็นวิสุดท้ายเมื่อกี้ไหมว่ามันกระโดดขึ้นมาตรงเป็นแท่งเขียวแท่งนี้โอ้ my god โอเคนะครับถือว่ายังวิเคราะห์ได้ขาดอยู่นะครับแล้วก็ดวงดีด้วยนะครับที่กดไวไปนะครับทำให้ตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เนาะตอนมันกระโดดขึ้นเนี่ยทำให้ผมไม่เสียโพซิชันแล้วก็ทำให้ชนะในไม้นี้นะครับเท่ากับว่ากราฟแท่งนี้ที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ามันจะวิ่งลงและผมเทรดลงตามเนี่ยผมวิเคราะห์ได้ถูกแล้วก็เทรดได้ถูกจังหวะด้วยนะครับก็ทำให้ผมชนะไปนะฮะ
โอเคนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,500 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,760 เหรียญแล้วนะครับถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ260เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ240เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญ นะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในไม้ที่6เลยนะครับปะไปลุยกันฮะถ้าปิดใต้แนวต่อก็จะเทรดลงนะครับโอเคอ้าวทำไมเด้งขึ้นอ้าวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่เลยผมว่าแต่รอบนี้มันไม่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อกี้นะรอบนี้มันขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับโอเคผมสลับไม้ที่7นะฮะผมเลือก7หรือ6ลืมไปแล้วโอเคครับเอาเป็นว่าไม้นี้แล้วกันครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับทั้งนั้นที่เห็นว่ากราฟมันวิ่งลงมาลึกแล้วทำไมผมถึงยังเทรดลงต่อนะครับเหตุผลแรกนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาทะลุแนวสีชมพูมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวสีชมพูนี้น่าจะไม่มีผลกับกราฟแล้วนะครับแนวต่อไปที่น่าจะมีผลกับกราฟมากกว่าก็อย่างที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับก็คือน่าจะเป็นแนวสีเหลืองที่ดักรออยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับผมจึงเลือกเทรดลงตามต่อเลยนั่นเองนะครับเพราะคิดว่ากราฟหลังจากทะลุแนวสีชมพูนี้มาแล้วเขาน่าจะพยายามวิ่งลงไปหาแนวสีเหลืองนี้ให้ได้นั่นเองนะครับเย่ก็มาลุ้นกันโอ้ยแพ้โอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าพลาดไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ที่พลาดเองนะครับว่าเอ้ยเขาควรจะวิ่งลงได้ต่อนะฮะแต่โอเคพลาดไปนะครับก็คือกราฟใช้แรงในการวิ่งลงเนี่ยกับกราฟแท่งแดงแท่งเนี้ยไปหมดแล้วนั่นเองนะครับเลยเปิดโอกาสให้แรงซื้อเข้ามามีผลกับกราฟนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็น่าจะพยายามวิ่งขึ้นให้ได้อยู่นะครับก็เลยทำให้ผมแพ้ไปโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับปะพลาดจริงๆขึ้น2แท่งใช่ครับคิดเหมือนกันถ้าเขาทดสอบแนวแล้วไม่ผ่านนะครับก็คือลงมาปิดใต้แนวได้ผมจะเทรดลงอีก1ไม้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าทดสอบแนวแล้วไปปิดในแนวหรือปิดเหนือแนวเนี่ยผมจะไม่เทรดแล้วนะครับเพราะคิดว่าแนวข้างบนน่ะน่าจะเป็นราคาที่ตลาดไม่ยอมรับแล้วนะครับก็รอให้เขาปิดใต้แนวจะน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าน่าจะมีโอกาสชนะสูงกว่าปิดไหมโอเคนะครับปิดใต้แนวนะฮะวิสุดท้ายพอดีโอเคนะครับสลับไม้นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เขาทะลุแนวสีชมพูมานี้นะฮะต่อไปเขาน่าจะพยายามวิ่งลงไปหาแนวสีเหลืองให้ได้นะครับก็คือแนวสีเหลืองเนี่ยเป็นแนวที่มีความสำคัญกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกราฟทะลุแนวสีชมพูมาได้แล้วเนาะแนวสีชมพูน่าจะไม่มีความสำคัญเท่าไหร่แล้วนะครับก็เขาน่าจะวิ่งไปหาแนวที่มีความสำคัญกว่าก็คือแนวสีเหลืองที่เป็นแนวรับใหม่นั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าของมันแพงเกินไปนะครับเป็นเราเนี่ยเราก็อยากจะ อยากให้ราคามันกลับลงมาถูกใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้ซื้อตอนมันถูกต้องไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือตลาดเห็นพ้องต้องใจว่าเนี่ยแนวสีชมพูตรงนี้นะครับถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปถึงเนี่ยอุ้ยราคามันจะสูงเกินไปแล้วนะครับอุ้ยอ้าวเสมอใช่ไหมไม่เสมอกำไรนะฮะโอ้ พูดไม่ถูกเลยทีนี้ดวงช่วยไว้อีกแล้วดวงช่วยเอาไว้อีกแล้วโอ้โหคนมีดวงจริงๆโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมพูดต่อนะครับก็คือตลาดเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าแนวสีชมพูตรงนี้น่าจะเป็นแนวที่ราคาสูงเกินไปแล้วนะครับราคาของคู่สกุลเงินเนี่ยมันสูงเกินไปแล้วนะครับก็เขาคิดว่าแนวสีเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นแนวที่มีราคาสมเหตุสมผลมากกว่านะครับตลาดเลยให้ความสำคัญกับแนวสีชมพูน้อยลงแล้วก็ไปให้ความสำคัญกับแนวสีเหลืองมากกว่านั่นเองนะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดตามนี้นะฮะตลาดก็น่าจะพยายามเทขายนะครับเพื่อผลักกราฟให้วิ่งลงไปหาแนวสีเหลืองให้ได้นะครับเพื่อไปทำการเทรดในแนวสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นแนวที่มีประสิทธิภาพในการเทรดได้ดีกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็สลับไม้นี้ชนะนะครับชนะพอดวงช่วยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนวิสุดท้ายเนาะกราฟมันเด้งขึ้นพอดีนะครับแต่ว่าดวงยังช่วยเอาไว้อยู่นะครับก็คือดวงยังช่วยเอาไว้อยู่เลยทำให้ชนะมาได้นะครับคือกราฟมันเด้งขึ้นแต่มันยังขึ้นมาไม่ถึงไม้ที่ผมเทรดนะครับแล้วไม้ที่ผมเทรดมันก็ปิดไปก่อนด้วยนะครับก็ทำให้ชนะกลับมาได้นะฮะ
โอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,860 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าถ้าหักทุน500เหรียญออกเท่ากับตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ360เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ140เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับไปลุยกันเลยฮะเอ้ยเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟจะทะลุมาหาแนวสีเหลืองสรุปเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับนี่นะเป็นไปได้จริงๆนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเขาปิดใต้แนวต่อนะครับผมจะเลือกกดเทรดลงต่อนะครับอุ้ยโอ้กระโดดอีกแล้วนะกระโดดเป็นจิงโจ้เลย โอเคนะครับสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าการณ์ปัจจุบันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าเขาน่าจะลงมาถึงแนวสีเหลืองแล้วก็น่าจะหยุดที่แนวสีเหลืองนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้หยุดที่แนวสีเหลืองนะครับเขายังทะลุแนวสีเหลืองเนี่ยลงมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะหาแนวใหม่หรือว่าน่าจะมีแนวใหม่นะครับที่สำคัญกว่านะครับซึ่งเท่าที่ผมตีแนวออกมาแล้วนะครับมันได้เป็นแนวใหม่เป็นแนวสีฟ้านะครับก็คือราคาตรงนี้นะครับนี่เลยซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ตลาดยอมรับกันจริงๆแล้วนะครับก็กราฟน่าจะพยายามวิ่งลงมาให้ถึงแนวสีฟ้านี้ให้ได้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับมาลุ้นกันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับป่ะไปลุ้นกันการวิเคราะห์ก็ตามนี้เลยนะฮะโอ้ยถ้าผมแพ้นะครับแล้วกราฟแท่งนี้ปิดใต้แนวเนี่ยผมเทรดลงต่อเลยนะฮะมันปิดในแนวนะถ้าปิดใต้แนวไม่เป็นไรนะครับมันปิดแนวโอเคก็สำหรับไม้นี้แพ้นะครับถามว่าทำไมถึงแพ้นะผมคิดว่าน่าจะแพ้เพราะว่ากราฟเนี่ยกำลังวิ่งกลับตัวขึ้นมานะครับเป็นการกลับตัวขึ้นมาทดสอบแนวนะแล้วผมก็มาดันมากดเทรดลงตอนนี้พอดีนะครับตอนกราฟกำลังจะกลับตัวมาทดสอบแนวนะครับก็เลยทำให้ผมแพ้ไปนะครับก็คือวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับแต่ว่าเข้าเทรดผิดจังหวะไปหน่อยนะครับก็คือเอาง่ายเหมือนมาถูกที่แล้วแต่มาผิดเวลาไปหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับดีหน่อยดีหน่อยโอเคนะครับอ้าวเขาเด้งขึ้นเฉยเลยอ่ะอ้าวผมเทรดลงเขาเด้งขึ้นเฉยเลยอ่ะทุกคนโอ้ my god โอเคถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดเขาน่าจะพยายามลงต่ออยู่นะครับตอนนี้ก็โอเคถือว่ามีลุ้นอยู่นะครับว่าน่าจะชนะโอเคผมสลับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยเขาวิ่งลงมาหาแนวสีเหลืองแล้วก็เขายังทะลุแนวสีเหลืองได้อยู่นะครับแปลว่าแนวสีเหลืองนี้เนี่ยน่าจะไม่มีผลกับกราฟนะครับเขาน่าจะมีแนวใหม่ที่สำคัญกว่าที่เขาน่าจะพยายามวิ่งไปให้ถึงนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแนวสีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับตามที่ไปหาแนวแล้วก็ได้มาเมื่อกี้นะครับก็มาดูกันว่าที่ผมเทรดลงไม้นี้จะชนะไหมนะครับถ้าไม่ลงแท่งนี้น่าจะลงแท่งหน้านะครับทุกคนเทรดลงต่อเลยนะครับแพ้เลยเมื่อกี้โอเคลุ้นกันเทรดกระดิกหน่อยสวยไปแล้วทุกคนมาลุ้นกันครับว่าจะชนะหรือเปล่า ลุ้นหนักมากสำหรับไม้นี้ก็ต่อเนื่องจากไม้เมื่อกี้เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เนาะว่ากราฟหลังจากที่เขาทะลุแนวสีเหลืองมาแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีแนวใหม่ที่ดีกว่านะครับที่เขาน่าจะพยายามวิ่งไปให้ถึงนั่นก็คือน่าจะเป็นแนวสีเหลืองตรงนี้นะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับมาดูกันว่าเขาจะวิ่งไปถึงจริงๆหรือเปล่า20วิสุดท้ายนะทุกคนวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วนะฮะถ้าชนะเดี๋ยวผมกำไรถึงเป้าเลยนะลุ้นกันนะครับ10วิสุดอย่ากลับมาฮะวินาทีเลยทุกขวัญอีกแล้วครับทุกคน yes ผมว่าเราเปลี่ยนช่องใหม่นะครับเป็นช่องดูมวยนะน่าจะดีกว่านะ นะดูมวยน่าจะเหมาะกับชื่อช่องเรามากกว่านะครับมาเทรดบางทีก็นึกว่ามาดูมวยนะบางทีอะ แม่
ลุ้นเหลือเกินโอ้ยโอเคนะครับสำหรับไม้สุดท้ายของผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกมีอยู่ 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,000 กับอีก10เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมาหักทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ510เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือชื่นใจไปอีก1วันนะครับถึงแม้มันจะลุ้นระทึกไปหน่อยในไม้สุดท้ายนี้นะมันจะไม่มีจังหวะลุ้นระทึกอย่างนี้ก็คงไม่ได้เนาะในแต่ละวันนะครับมันไม่มีก็ดีนะผมว่าไม่มีก็ดีนะมีทุกวันก็หัวใจจะวายอ่ะนะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้จบงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะว่า510เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะลิ้นพันเมื่อกี้นะทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูอุณหภูมิร่างกายผมมากว่าตอนนี้คือแบบเหงื่อซกเลยไม้เมื่อกี้คือแบบนอกจากจะกินเงินแล้วกินพลังงานด้วยโอเคนะครับก็สำหรับณปัจจุบันนี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับณตอนที่ผมไลฟ์อยู่นี้มีมูลค่าอยู่30บาทกับอีก31สตังค์นะครับก็เดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับว่า510เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวกรอกจำนวนเงินลงไปเลยนะครับเฮ้ย 1,000 นั่นแหละโอเคผมนี่เลยนะครับ510เหรียญ นะฮะเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ประมาณ 15,459 บาทกับอีก23สตางค์นั่นเองนะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ 15,000 บาทละกันนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับเฮ้ยทุกคน1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะครับ16นาทีแล้วตอนนี้วิ่งไป16นาทีแล้วนะฮะสรุปจริงๆวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะครับเพราะว่า15นาทีแรกเราคุยกันอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่เราใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปทั้งหมดนั่นเองนะครับสรุปแล้ววันนี้นะฮะผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จแล้วนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงอีกเช่นเคยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีก1วันที่ลุ้นระทึกอีกเช่นเคยนะครับมันจะไม่มีสักวันได้ไหมที่มันลุ้นระทึกอย่างเงี้ยนะเออเนาะมันจะไม่มีสักวันได้ไหมหัวใจจะวายเอานะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับมีทั้งจังหวะที่แบบยิ้มเฮฮาปาร์ตี้นะฮะแล้วก็จังหวะลุ้นระทึกกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพรุ่งนี้6โมงเย็นเช่นเคยสวัสดีครับLet's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.